สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์นะครับว่าปีนี้ปี2020นะครับผมสร้างเงินมากกว่า2ล้านบาทนะครับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า Funnel Bank นะครับผมมีวิธีทำและขั้นตอนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะบอกทั้งหมดเลยนะครับสวัสดีครับผมเซียนเป็ดนะครับช่องผมแนะนำการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปคุยกันใน LINE OA ของผมนะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Group เซียนเป็ดกันได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นคล้ายๆกับเครื่องมือสร้างเว็บไซต์นะครับแต่มันจะไม่ใช่เว็บไซต์ซะทีเดียวมันจะเรียกว่า Funnel นะครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่า Funnel Bank นะครับหรือว่า funnelbank.com นั่นเองนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมได้ทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันมหัศจรรย์มากนะครับโดยตัวเครื่องมือเนี่ยนะครับมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังเครื่องมือนะครับก็คือการตลาดที่ผมได้เรียนมานะครับเอามาใช้ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยนะครับสองส่วนนะครับผสมกันนะครับก็คือ Funnel Bank แล้วก็หลักการตลาดนะครับที่เอามาผสมกันเนี่ยนะครับก็ทำให้ผมสามารถสร้างเงินนะครับมากกว่า2ล้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับตอนนี้ก็เป็นคอร์สออนไลน์นะครับที่ผมทำไว้นะครับปีนี้เนี่ยก็คือเฉพาะผมเริ่มใช้ประมาณเดือนพฤษภามิถุนานะครับก็ล้านกว่าบาทนะครับปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็มี Funnel ตัวอื่นด้วยนะครับก็ประมาณแสน2แสนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีพวก Affiliate อีกหลายตัวนะครับสรุปรวมๆก็ประมาณ2ล้านกว่านะครับรายได้ที่ผมได้สร้างไปด้วยการใช้ไอ้ตัวเครื่องมือ Funnel Bank เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นเค้าเรียกว่า Funnel นะครับนะครับก็จะบอกหมดเลยนะครับใครที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่เป็นไรนะครับก็ตรงนี้ก็จะบอกเป็น step พวกนี้นะครับนี่ครับนี่ก็คือเว็บไซต์หลักนะครับนี่นะครับสร้าง Funnel นะครับนี่ฮะสวยงามนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนสงสัยกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วระหว่าง Funnel กับเว็บไซต์เนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะครับเว็บไซต์นะครับกับ Funnel มันมีความต่างกันโดยสิ้นเชิงหน้าตามันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราลองนึกภาพว่าวันนี้เนี่ยเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ shopee.co.th นะครับเสร็จแล้วเราอยากจะซื้อของอะไรสักอย่างนึงนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือมันจะมีสินค้าเนี่ยเยอะมากๆนะครับหรือว่าเราเข้าไปที่ Tape Shop ก็ได้นะครับเราไปเจอสินค้าเนี่ยครับสินค้าเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีข้อความต่างๆมากมายนะครับสิ่งที่มันทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าไปซื้อเนี่ยเกิดความสับสนนะครับมันเกิดความสับสนขึ้นทีนี้เนี่ยเขาก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจทันทีนะครับนี่ก็คือเว็บไซต์นะครับแต่นะครับ Funnel ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับความแตกต่างของมันก็คือ Funnel เนี่ยมันจะเป็นช่องมันจะเป็นทางเดินนะครับมันจะเป็นกลวย Funnel แปลภาษาไทยว่ากลวยนะครับก็คือเราจะพาคนเข้ามาเข้าสู่กลวยซึ่งเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้จักนะครับเป็นคนที่รู้จักเรานะครับแล้วก็ซื้อของเรานะครับซื้อด้วยความเต็มใจนะครับ Funnel เนี่ยมันประมาณนี้เลยนะครับซึ่ง Funnel เนี่ยนะครับมันจะทำให้คนเนี่ยไม่สับสนไม่ถูกดึงดูดด้วยอะไรต่างๆมากมาย Funnel เนี่ยจะทำให้คนซื้อสินค้าของเราเนี่ยโฟกัสนะครับโฟกัสไปเลยว่าสนใจสินค้าชิ้นนี้อยู่นะครับแล้วก็เขาก็จะถูกดึงดูดด้วยสิ่งที่เรียกว่า Offer นะครับ Offer ก็คือสิ่งที่จะมาเติมเต็มนะครับสิ่งที่จะทำให้คนรับรู้คุณค่าของสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันเพิ่มมากขึ้นรู้สึกคุ้มค่ารู้สึกว่าพลาดไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของหลักการตลาดที่เอามาใช้คู่กับ Funnel นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวหน้าเว็บไซต์ Funnel Bank กันต่อนะครับก็คือสามารถนะครับทำเว็บที่เหมือนจะเป็นเว็บนะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านนะครับเป็นเรื่องของ Funnel นะครับเป็นเรื่องของการทำนะครับเว็บมีนาก็ได้นะครับทำเป็นเรื่องของแบบมีตติ้งนะครับแบบนี้นะครับซึ่งบริการนี่นะครับก็จะเป็นบริการรายเดือนนะครับซื้อเป็นรายเดือนแล้วก็คือถ้าเราใช้แล้วมันเวิร์กเนี่ยนะครับเราก็ใช้ไปตลอดแน่นอนครับอย่างผมเนี่ยซื้อเป็นรายปีเลยนะครับสำหรับผมเนี่ยซื้อเป็นแพลนเอเจนซี่เลยซึ่งมันจะได้สเปคที่สูงกว่านะครับแพลนทั่วๆไปนะครับแต่เขามีให้ทดลองใช้14วันนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สมัคร Funnel Bank ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ลองเข้าไปทดลองใช้กันดูนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากทีนี้เนี่ยการใช้ Funnel Bank นะครับมันเหมือนกับเป็นอุปกรณ์เครื่องมือครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีแมนนวลนะครับไม่มีคู่มือในการใช้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไม่เป็นเหมือนเราประกอบนะครับประกอบโต๊ะตู้เตียงเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีคู่มือเราทำไม่เป็นเนี่ยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องมีคู่มือแมนๆนู่นนะครับเอามาประกอบให้ฟันเดอร์แบงค์เนี่ยมันเวิร์กนะครับทีนี้มันจะเวิร์กได้ยังไงนะครับเนี่ยผมจะพามาให้ดูนะครับสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่านะครับ one funnel challenge นะครับ one funnel challenge คือเป็นคล้ายๆกับคู่มือนะครับถ้าใครคุ้นๆกับคำว่า one funnel challenge นะครับผมก็จะบอกเลยว่าคำนี้เนี่ยมันมาจากเป็นคอร์สนะครับของซอฟต์แวร์เครื่องมือตัวนะครับ SaaS นะครับที่อเมริกาเนี่ยมีเครื่องมือตัวนึงที่ชื่อว่า ClicksFunnels นะครับ ClicksFunnels เนี่ยเจ้าของก็ชื่อรัสเซลบรันสันเขาเป็นคนที่คิดนะครับไอตัว ClicksFunnels ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สามารถเอาไปสร้างเป็น funnel ให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อของนะครับได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ไม่ให้เป็นต้องไปแข่งเรื่องราคานะครับเพราะว่า mindset ของรัสเซลเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแทนที่เราจะไปแข่งกันเรื่องราคานะครับก็คือแกขายถูกฉันถูกกว่านะครับก็คือมันไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าเราสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ด้วยการเพิ่ม value นะครับเพิ่ม value มันเข้าไปนะครับใส่ offer แล้วก็ทำเป็นเขาเรียกว่าการขายแบบขั้นบันไดนะครับก็คือ value ladder นะครับขายตัวเดียวไม่จบก็ up sell ต่อไป up sell up sell up sell นะครับ up sell จนคนเนี่ยแบบว่ารู้สึกโอ้โหคอสเนี่ยคนขายสินค้านี่นะครับให้เหลือเกินให้จัดเต็มเหลือเกินนะครับแล้วก็ซื้อนะครับนี่ก็คือคอนเซปต์ของ Click Funnel ซึ่งนะครับตัวเนี้ย Funnel Bank เนี่ยนะครับก็เหมือนกับเขารับคอนเซปต์มานะรับคอนเซปต์มาประมาณว่าเอามาทำในแบบเวอร์ชั่นของคนไทยนะครับซึ่งใช้งานได้อาจจะไม่เหมือน Click Funnel เป๊ะเพราะว่ามันมีฟังก์ชันต่างๆมากมายที่มากกว่าต้นฉบับของ Click Funnel นะครับซึ่งไอตัวเครื่องสร้าง Funnel เนี่ยมันมีเยอะมากในตลาดนะ Lead Page นะครับหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับทีนี้เนี่ยทำไมไอ Click Funnel เนี่ยมันถึงโดดเด่นกับชาวบ้านเขาก็เพราะว่ามันมีคนที่ชื่อรัสเซลบรันสันไงนะครับแล้วเขาสอนอะไรเขาสอนเรื่องการตลาดที่ผมบอกเนี่ยทำยังไงให้คนมาซื้อซึ่งมันสำคัญมากนะครับสมมติว่าให้มีดดาบมาเนี่ยนะครับใช้ไม่เป็นนะครับเอาให้ปืนมายิงไม่เป็นเนี่ยไม่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราได้เครื่องมือที่ดีมาแล้วก็ได้คนที่ถ่ายทอดประสบการณ์เนี่ยว่ามันทำยังไงมันใช้ยังไงเนี่ยครับมันก็เลยถึงจะเวิร์กนะครับซึ่งก็เลยกลายเป็นที่มาของคอร์สนี้ครับที่เรียกว่า One Funnel Challenge ในเวอร์ชันของคนไทยซึ่งคนสอนเนี่ยไม่ใช่รัสเซลนะครับคนสอนเนี่ยเป็นอาจารย์ของผมเองครับที่ชื่อว่าอาจารย์มินอาจารย์มินเนี่ยเขาก็เหมือนกับเอาความรู้ที่เขาได้ไปเรียนมาแล้วก็ลงมือทำนะครับคือถ้าเรียนมาแบบก๊อปแปะเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กหรอกครับแต่ว่าถ้าเขาไปเรียนมาแล้วลงมือทำแล้วมันเกิดผลจริงนะครับเกิดผลแบบได้เงินมหาศาลเนี่ยนะครับแบบนี้น่าสนใจใช่ไหมครับแล้วเขามาสอนเราเป็นภาษาไทยด้วยถ้าเราไปเรียนของกับรัสเซลเนี่ยเขาสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งรัสเซลเนี่ยเป็นคนพูดเร็วมากนะครับฟังแทบไม่ทันเลยนะครับผมก็ไปซื้อคอร์สเขามาเรียนเหมือนกันนะครับบอกตรงว่าฟังแทบไม่ทันนะครับก็มาเรียนกับอาจารย์มินเนี่ยเขาพูดภาษาไทยนะครับแล้วก็เรียนแล้วเข้าใจง่ายมีอะไรก็ถามตอบได้นะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเขาสอนฟรีครับแต่ปรากฏว่าสอนฟรีเนี่ยคนไม่ยอมไปทำกันนะครับคือความรู้ที่ให้มาเนี่ยถ้าคนไม่ยอมไปลงมือทำเนี่ยนะครับมันสูญเปล่านะครับคนบอกว่าดีนะครับคอร์สนี้ดีแต่ไม่ยอมไปลงมือทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่สอนมันก็เหนื่อยเปล่านะครับทีนี้เนี่ยคนมันจะเห็นคุณค่ามันต้องเสียอะไรไปบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าถ้าจะเรียนคอร์สนี้นะครับที่ผมบอกเนี่ยนะครับ One Funnel Challenge เนี่ยนะครับเราก็เลยจะเป็นจะต้องเสียเงินนะครับเสียเงินเพื่ออะไรนะครับกรองคนที่ตั้งใจจริงคนเสียตังค์เนี่ยเขาต้องตั้งใจจริงแล้วเพราะว่าเสียเงินไปเนี่ยครับมันต้องลงมือทำจริงๆช่วงแรกเนี่ยสอนฟรีนะครับคนไม่ไปทำกันนะครับเพราะว่าเหมือนความรู้ได้ฟรีไม่มีค่าอะไรเงี้ยนะครับพอเสียตังค์สมมติเราเสียตังค์ไป 100,000 เนี่ยนะครับเราต้องคุยต้องแคะต้องถามนะครับต้องอยากรู้ทุกอย่างเพื่อให้คุ้มกับค่าเงินแต่ว่าถ้าเราได้ฟรีเนี่ยเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ของตายนะครับแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้มันก็เลยเสียตังค์นะครับก็เนี่ยผมจะรีวิวให้ดูเลยนะครับว่านี่ก็คือหลังบ้านนะครับหลังบ้านของ One Funnel Challenge นะครับซึ่งถ้าใครสนใจ One Funnel Challenge เนี่ยนะครับเขาเปิดเดือนละครั้งนะครับแล้วก็พอเปิดไปครบ10รุ่นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเปิดสอนต่อหรือเปล่านะครับก็จะเป็นการเรียนแบบไลฟ์นะครับไลฟ์สดแล้วก็มาดูวิดีโอย้อนหลังในนี้นะครับซึ่งวิดีโอย้อนหลังเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มมากนะครับเพราะว่าเนี่ยวิดีโอที่อยู่ในนี้นะครับโหมันแบบมหาศาลมากแล้วตอนที่ผมได้เรียนครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าผมว้าวมากผมแบบไม่เคยเรียนไอ้พวกการตลาดนี้มาก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมสนใจแต่พวกเรื่องของพวกเทคนิคนะครับคือเครื่องมืออะไรเทพๆเนี่ยผมก็อยากจะไปใช้อยากจะไปรู้นะครับแต่เรื่องของการตลาดเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็มาเรียนรู้ที่นี่ที่แรกนะครับก็เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนเรื่องการตลาดให้ผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับเมื่อกี้เรื่องของ funnel นะครับวิธีใช้เนี่ยนะครับก็ในนี้เนี่ยเราก็ไปดูในนี้ได้หมดเลยนะครับก็เรื่องคลิกอะไรเงี้ยก็ในนี้ก็มีสอนหมดนะครับแล้วก็เรื่องของคอนเซปต์การตลาดเนี่ยนะครับในนี้ก็มีสอนทั้งหมดนะครับแล้วก็มีกลุ่ม Facebook กลุ่มเพื่อที่จะเอาไว้ไลฟ์นะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับผมจะมาดูอันแรกก่อนนะครับนี่โมดูลแรกเนี่ยเราคลิกเข้าไปเรียนแบบนี้นะครับนี่ Mindset นะครับ
ชื่อว่าคุณทำได้ความเชื่อผิดๆนะครับนี่ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่อง mindset ก่อนก็เพราะว่านะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำอะไรสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยนะครับตัวเดียวเลยก็คือ mindset ก็คือความคิดนะครับความเชื่อแบบเก่าๆนะครับบางคนเนี่ยมีปมนะครับชอบโทษตัวเองชอบดูถูกตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งนะครับทั้งที่ตัวเองเก่งมากนะครับแต่ว่าชอบดูถูกตัวเองแล้วก็ชอบเปรียบเทียบไปกับคนอื่นนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเขาเลยต้องบอกว่าเนี่ยคุณต้องเชื่อว่าคุณทำได้นะครับนี่ความเชื่อผิดๆนะครับคือเราเคยทำอะไรมาเราก็มีความเชื่อมาตลอดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราไม่กล้าก้าวข้ามออกไปนะครับตรงนี้มันจะมาปลดล็อกนะครับแล้วก็ The Three Market ก็คือสินค้าทุกอย่างในโลกนะครับมันจะสรุปรวมลงมาที่3ตลาดเท่านั้นนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพความรักนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับก็คือเหมือนผมขายคอร์สเนี่ยนะครับคนจะมาซื้อคอร์สออนไลน์ผมทำไมก็เพราะว่าเขาอยากจะร่ำรวยนั่นเองนั่นก็เป็นเรื่องของความ wealth นะครับหรือว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะครับนี่ฮะ Who not the how ก็คือเวลาที่เรารู้จักใครนะครับคือเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างเรารู้แค่ว่าใครที่สามารถมาช่วยเราได้เพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับมันเยอะมากๆนะครับแล้วคนจะเลิกทำเพราะว่าการที่เราเนี่ยนะครับไม่ยอมหาคนอื่นมาช่วยนะครับผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมวันแมนโชว์มาตลอดนะครับจนตอนหลังผมมาเรียนคอร์สนี้เนี่ยผมก็เริ่มหาคนมาช่วยนะครับจนผมรู้ว่าเราควรจะโฟกัสสิ่งที่เราถนัดมากกว่าแล้วก็หาคนมาช่วยนะครับในเรื่องที่เราไม่ถนัดจะดีกว่านะครับอันนี้ก็แค่โมดูลแรกเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของเนี่ยการใช้ฟันแนลนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็ all box concept นะครับผมลองเปิดคลิปให้ดูนะครับเนี่ย secret formula นะครับคือตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าจี๊ดทุกอันนะครับเนี่ยจี๊ดทุกอันจริงๆนะครับเนี่ยผมชอบมากนะครับอย่าง secret formula เนี่ยครับมันคือสูตรลับนั่นเองนะครับสูตรลับที่ผมจะสปอยให้ฟังเลยนะครับก็คือ who wear bad result นะครับภาษาอังกฤษเลยคือต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันก็เลยใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์บ้างนะครับลูกค้าเราเป็นใครลูกค้าเราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเราจะเอาอะไรไปดึงดูดลูกค้านะครับ who wear bad นะครับ result นะครับผลลัพธ์อะไรที่เราจะให้กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราเนี่ยนะครับได้รับนี่คือ secret formula นะครับอันนี้ก็คืออันแรกนะ offer นะครับขายของเหมือนกันนะครับทุกคนขายของเหมือนกันหมดเลยทีนี้จะทำยังไงให้เราแตกต่างจากชาวบ้านนั่นก็คือเรามีอะไรที่มากกว่าชาวบ้านเขามีอะไรที่ทำให้คนรู้สึกคุ้มยกตัวอย่างเช่นเราซื้อของมาชิ้นนึงนะครับขายเหมือนกันเลยแต่อีกเจ้านึงเขาไม่ได้แข่งเรื่องราคาเขาเสนอเรื่องของการรับประกันฟรี1ปีคืนสินค้าภายใน30วันเขามีเรื่องของแบตเตอรี่แถมให้ฟรีเขามีคู่มือการใช้งานเขามี DVD เขามีเนี่ยโหมันเยอะมากนะครับพอมันเยอะมากเนี่ยคนที่จะซื้อเนี่ยอุ๊ยอันนี้มันคุ้มกว่านะครับแล้วก็แก้ปัญหาสมมุติว่าในจิตใจเนี่ยคนซื้อเขาบอกว่าเอ๊ะถ้ามีปัญหาคืนได้มั้ยถ้ามีปัญหาภายในกี่วันเนี่ยเคลมได้เปล่าอีกเจ้านึงบอกว่าการันตีคืนนะอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าออฟเฟอร์นะครับอันต่อมาก็คือเรื่องของ core funnel นะครับ core funnel strategy ก็คือสมมติเราทำกลวยขึ้นมาเนี่ยจู่ๆเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะทำกลวยเราจะทำสินค้าขึ้นมาขายเนี่ยนะครับเราต้องตอบให้ได้ก่อนว่าปัญหาของลูกค้าคืออะไร core problem ปัญหาหลักของลูกค้าในจิตใจคืออะไรแล้วมันถึงจะกลายเป็น core funnel core problem นะครับเราหาปัญหาหลักของลูกค้าก่อนเราถึงจะเอามาดีไซน์เป็น core funnel นะครับคือพอเรารู้แล้วว่าปัญหาหลักของลูกค้าคืออะไรเราก็สามารถมาอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าสินค้าของเราอ่ะมันจะช่วยเขาแก้ปัญหาหลักของเขาได้ยังไงมันถึงได้เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า core funnel strategy นั่นเองนะครับเนี่ย funnel bank squeeze page sell page OTO ย่อมาจากว่า one time offer นะครับหรือว่าคิดกันง่ายๆก็คือ upsell นะครับขายของชิ้นเดียวเนี่ยนะครับยังไงก็เจ๊งเพราะว่าค่าโฆษณามันแพงขึ้นแต่ว่าถ้าเรามี upsell 1 upsell 2นะครับแล้วเราก็ใส่เรื่องของ scarcity เราใส่เรื่องของการจำกัดเวลาความเร่งด่วนนะครับถ้าคุณไม่ซื้อตอนนี้คุณจะพลาดอะไรนะครับเทคนิคพวกนี้เนี่ยมีสอนในนี้หมดเลยนะครับจู่ๆผมก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้มาหมดหรอกครับผมก็เรียนจากเขามาเนี่ยนะครับ membership นะครับ three type of traffic ก็คือไปหาคนมาได้ยังไงนะครับตรงนี้สำคัญที่สุดบางคนมีสินค้าแล้วแต่ว่าไม่รู้จะหาลูกค้ายังไงสรุปสินค้ามากองเต็มบ้านแต่ถ้าเรารู้เรื่องของ traffic นะครับสิ่งที่ผมอ่านเจอมานะครับสิ่งที่ผมได้มาเลยนั่นก็คือทราฟิกที่สุดยอดเลยก็คือ affiliate นะครับก็คือให้คนที่เข้ามาซื้อของเราเนี่ยเข้ามาช่วยเราขายนะครับสุดยอดเลยนะครับไม่ต้องพึ่ง Facebook ไม่ต้องพึ่งอะไรต่างๆนะครับเรียกว่า affiliate นะครับอย่างนี้เขาก็สอนเรื่องของ dream 100 dream 100นะครับความฝัน100มันก็คือลูกค้าในฝันนะครับลูกค้าในฝันของเราหรือว่ากลุ่มคนที่สมมติว่าเราขายสินค้าเนี่ยนะครับเรามีลูกค้าอยู่พันคนเงี้ยแต่เราจำเป็นจะต้องโฟกัสไปที่ทั้งพันคนไหมไม่ครับเราไปโฟกัสแค่100คนพอ
แค่ตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับของกลุ่มนั้นซึ่งมันจะสร้างยอดให้กับเราได้มากมหาศาลนะครับตรงนี้นะครับดีมันทันเด็ดแล้วก็เรื่องต่างๆมากมายนะครับโอ้เยอะไปหมดเลยนะครับเสริมอีกนิดนึงนะครับเรื่องของดีมันทันเด็ดนะครับบางทีเนี่ยเราขายสินค้านะครับเราไปขายทีละคนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไปรู้จักใครสักคนนึงที่เขามีกลุ่มเป้าหมายของเราอยู่มีกลุ่มคนเราอยู่แล้วเราไปรู้จักเขานะครับแทนที่เราจะไปขายทีละคนถูกไหมครับแต่เราบอกเขาว่าเออเรามาจอยกันไหมนะครับแล้วเราก็แบ่งค่าคอมมิชชั่นหรือว่าจอยเวนเจอร์กันนะครับที่เรียกว่า JV นะครับคนนี้ก็จะกลายเป็นดีมาเทรดของเรามันก็ประมาณนี้นะครับคือเทคนิคเนี่ยมีเยอะนะครับแต่พอเราทำไปแล้วเราก็จะคุ้นเคยมันจะคล่องปากเนี่ยเหมือนผมตอนนี้นะครับถ้าย้อนไปเมื่อต้นปีเนี่ยผมก็พูดไม่รู้เรื่องขนาดนี้หรอกครับแต่พอผมได้เรียนแล้วก็ได้ลงมือทำนะครับปรากฏว่ามันรู้เรื่องเฉยเลยมันยิ่งทำมันยิ่งเข้าใจนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องของ funnel design นะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องของ automation เนี่ยก็จะอัปเดตในเร็วนี้ก็คือเรื่องของเราจะทำยังไงให้ funnel ของเราเนี่ยมันอัตโนมัตินะครับการใช้แชทบอทการใช้ email sequence นะครับ email sequence ก็คือเราเก็บอีเมลลูกค้ามาแล้วเราก็ส่งอีเมลให้คนที่เขายังไม่ซื้อเนี่ยกลับมาซื้อกลับเข้ามาใน funnel ของเรานะครับอะไรพวกนี้นะครับเรื่องของทางการทำ SEO นะครับเรื่องของการทำ affiliate นะครับนี่ Ask Me Anything ก็คืออาจารย์มินเนี่ยเขาก็จะมาไลฟ์แล้วก็ตอบคำถามคาใจอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ประโยชน์มากนะครับ Social Media Lead Machine นะครับ Group Coaching Call นะครับตรงนี้เนี่ย Coaching Call เนี่ยเหมือนกับว่าเราทำกันบ้านมานะครับเราไปทำกันบ้านมาแล้วก็เอากันบ้านเนี่ยมาให้อาจารย์ตรวจนะครับอาจารย์ก็จะมากากบาทเลยว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ถูกทางที่ดีคนจะแก้ไขตรงนี้นะนะครับแล้วก็เป็นการคุยกันตัวนะครับคือมันจะมีคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยประมาณสัก5คนเนี่ยแล้วก็จะมาส่งกันบ้านแล้วก็จะมาคุยกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีโมเดลธุรกิจที่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับแล้วเอามาให้อาจารย์มินดูนะครับอาจารย์มินเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยมาเยอะมากผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเขารู้ทุกเรื่องเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถามอะไรก็ตอบได้หมดเลยนะครับเขาก็จะมาแก้ให้นะครับเรียกว่ามาเกลาให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วเราก็แบบวิ่งฉิวเลยนะครับตรงนี้สุดยอดนะตรงนี้โคตรมีประโยชน์เลยเพราะว่าเราจะได้เรียนรู้เรื่องของ MLM เรื่องของ local business เรื่องของ cost online e-commerce นะครับโคตรเยอะนะครับเนี่ยอยู่ในนี้เติมนะครับไม่รู้ว่าความรู้เป็นวิดีโอที่อยู่ในนี้ครับผมไม่รู้ว่าดูเดือนเดียวจะจบหรือเปล่านะครับคือดูแป๊บๆสักอาทิตย์นึงอ่ะจบแต่ว่าถ้าจะดูให้เข้าใจแล้วลงมือทำด้วยนะครับโอ้โหน่าจะใช้เวลาอย่างผมใช้เวลาก็ประมาณเดือนนึงนะครับกว่าจะดูเรื่องเข้าใจทั้งหมดแล้วก็พอกลับมาลงมือทำก็ยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับยิ่งเราทำมากแล้วเรามีประสบการณ์มากขึ้นเนี่ยครับความรู้พวกนี้เนี่ยมันก็จะตกผลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าไปอีกสักครึ่งปีเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยน mindset นะครับเปลี่ยนความคิดที่ตกผลึกกว่านี้นะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน์ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เรื่องของการยิง YouTube Ad นะครับเรื่องของ Facebook Ad นะครับเป็นเรื่องของ strategy ก็คือกลยุทธ์นะครับไม่ได้มาสอนคลิกนะไม่ใช่นะครับเรื่องของการวางกลยุทธ์นะครับว่าคนนี้เราควรจะ exclude ออกคนนี้เราควรจะทำ email sequence ยังไงเราควรจะหาอวตารนะครับ customer อวตารนะครับเราวาง journey ของลูกค้ายังไงนะครับนี่คือเป็นเรื่องของ Facebook Ad นะครับนี่ก็เรื่องของ AdWords นะครับโหนี่ขนาดพูดยังเหนื่อยเลยนะครับคิดว่าคอร์สนี้ควรจะราคาเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยล่าสุดมันประมาณ 6-7,000 นะครับก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูวิดีโอนี้จะเหลือเท่าไหร่นะครับจะขึ้นไปเท่าไหร่คือมันขึ้นทุกเดือนนะครับพีคสุดเขาจะอัพให้มันถึง 10,000 กว่าบาทนะครับก็ถ้าใครดูวิดีโอนี้เนี่ยก็ลองรีบไปซื้อเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยคุ้มขนาดนี้เนี่ยนะครับ10,000นึงยังถูกไปด้วยซ้ำนะครับผมเคยไปซื้อคอร์สคนไทยเนี่ยนะครับ10,000นึงไม่ได้อะไรเยอะขนาดนี้นะครับนี่ก็คือการรีวิวทั้งหมดนะครับของ Funnel Bank กับคอร์ส Funnel Challenge ซึ่งเหมือนกับการที่เรามีอุปกรณ์ที่ดีมากแต่ว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นนะครับก็คือขาดคอร์สเรียนที่มาเอามาผสมกันนะครับเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือนะครับการที่เราลงมือทำคือเรียนรู้เยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ลงมือทำสิ่งพวกนี้ต่างๆพวกนี้นะครับศูนย์นะครับศูนย์เปล่าบางคนเรียนนะครับแล้วสิ่งที่ติดก็คือไม่กล้าถามมีปัญหาไม่กล้าถามใครมีปัญหาไม่กล้าปรึกษาใครนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ได้รับการแก้ไขและเขาก็เฟดออกไปเลิกไปล้มเลิกไปนะครับนี่ก็คือปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าคนที่สนใจจริงนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่านี่คืออนาคตของการตลาดนะครับหมายถึงว่าคือไอ้โมเดลพวกนี้เขาทำที่ต่างประเทศเขาทำมาเป็นชาติละนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เริ่มทำขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าค่าโฆษณา Facebook มันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ว Facebook แบนเอาทุกวันเนี่ยมันคุ้มค่ากับการที่เราจะไม่หาแผนสำรองไหมนะครับเพราะว่าวันนี้คืนนี้ธุรกิจของเราล่มนะครับล่มสลายเพราะว่า Facebook แบนเนี่ยมันคุ้มกันไหม
แต่ว่าถ้าเรามีโมเดลในการที่หาทราฟฟิกจากภายนอกจากดรีมพนันเด็ดนะครับจาก Affiliate นะครับเรื่องของกลยุทธ์นะครับเรื่องของ Value Ladder เรื่องของ Offer นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาของคนแล้วก็เราสามารถใช้เรื่องนี้ได้ไปตลอดดังนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเชียร์เรื่องนี้สุดใจเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราผมไปเรียนกับฝรั่งเนี่ยนะครับก็เขาไม่ได้สอนเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็เขาไม่มาปรึกษาได้แชทคุยได้ขนาดนี้นะครับก็คุ้มมากๆเลยสำหรับคอร์สนี้นะครับก็ Funderbank กับ One Final Challenge นะครับก็คู่กันแล้วก็ผสมกับที่เราเนี่ยก็จะต้องลงมือทำอย่างจริงจังด้วยนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือ One Final Challenge และ Funderbank นะครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์นะครับแล้วก็ไปคุยกันใน Facebook Group กลุ่มเซียนเป็ดได้นะครับว่าพูดตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับก็มาคุยกันได้นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ